พระองค์คือราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจหนูตอนนี้ท่านไปอยู่บนสวรรค์หนูยังสวดมนต์ถวายไม่เว้นวันขอให้ท่านหมดห่วงสบายพระทัยหนูสัญญาเป็นเด็กดีของราชาเป็นคนเก่งคนกล้าเป็นผู้ให้ก้าวตามรอยพระองค์ด้วยหัวใจเป็นคนไทยเป็นพลังของแผ่นดินปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมบริษัทซึดเอ็กซ์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเฟ้นหาซุปตาฟันน้ำนมและเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับทีมพี่เลี้ยงที่จะมาทดสอบความสามารถของเหล่าคิดซ่าซีซั่น2ของเรานำทีมโดยพี่เปิ้ลนาคอนน้องออกัสออก้าและคิดซ่าซีซั่น1เป็นยังไงบ้างครับพี่เปิ้ลวันนี้ให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับเด็กทุกคนนะฮะที่มาในวันนี้นะอยากจะบอกว่าเตรียมตัวใส่ให้เต็มฮะคนต่อไปครับขาดไม่ได้เลยคนที่สำคัญที่สุดของรายการเราครูซ่าและแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้นะครับเธอเป็นพี่สาวใจดีของผมนั่นเองวันนี้มาพร้อมกับลูกสาวที่ตัวขาวขาวจำม่ำด้วยขอต้อนรับพี่ไก่มีสุขและน้องนามรูปเปิดตัวคุณแม่คนเก่งพิธีกรสุดสวยพร้อมด้วยครอบครัวสายฮาน่ารักสดใสพี่ไก่มีสุขครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยน้องนามรูปเนี่ยนูนมัมยูนี่นูนมัมดูหมีจะนอนแล้วครับจะนอนอ๋อจะมัมนมดูหมีนมดูหมีจะนอนอะไรเดี๋ยวรายการยังไม่เริ่มจะนอนแล้วพี่ไก่ไหนบอกว่าจะไม่มีลูกตอนแรกครับไม่อยากจะมีลูกครับนามรูปแปลว่าอะไรครับถ้าเข้าใจง่ายๆเลยแปลว่ากายกับใจครับนามก็คือใจรูปก็คือกายครับถ้าเกิดว่าจะขยายนิดนึงก็คือขันธ์5ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดีมากเลยครับเอาเป็นว่าพี่ไก่ให้กำลังใจกับน้องๆที่จะมาแข่งในสัปดาห์นี้หน่อยครับแค่ได้มาโชว์บนเวทีนี้คือคุณดีที่สุดและเก่งที่สุดแล้วนั่นคือคุณประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องคิดว่าจะชนะหรือว่าได้มงนี่เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มโชว์แรกเชิญครอบครัวพี่ไก่ไปนั่งตรงนู้นก่อนเลยขอบคุณค่ะเราไปพบกับโชว์ของเราเลยนะครับพบกับสาวน้อยนักยิมนาสติกน้องนาดาลีลาจากซีซั่น1ที่ทำให้คุณต้องอึ้งกันมาแล้วปีนี้อัปเกรดในเวอร์ชั่นใหม่กับสาวน้อยมหัศจรรย์ด้านยิมนาสติกน้องนาดาคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีครับต่อไปนี้เป็นการโชว์การหักหลังกลางเวทีโอ้ยสุดยอดครับน้องนาดาสองห่วงซ้ายขวาพร้อมลีลา
สะพานโค้งสามเวอร์ชันพร้อมกันแบบจัดเต็มเก่งมากมาลงมาเลยครับน้องนาดานะครับเป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่ตีลังกาแล้วทรงผมไม่เสียครับทั้งเก่งทั้งสวยแบบนี้น้องกันมีอะไรอยากจะบอกครับ5ลบ2เท่ากับ I love you ใช่ไหมครับเด็กซีซั่นหนึ่งเราไม่มีคำว่ายอมแพ้ต้องมาโชว์ความสามารถบ้างขอเชิญตัวจี๊ดของเรามาเลยมิวสิกมิวสิกมาเลยนี่เพลงมาหลังจากดูลีลายิมนาสติกจากตุ๊กตาไขลานเรามาดูหมูไขลานกันบ้างครับไม่ธรรมดาจริงๆกับลีลาหมูกระดึกกระดิกครับหยุดเดี๋ยวครับเพลงหยุดแป๊บนึงอันนี้นี่เขาหมุนอย่างชิวอันนี้นี่ทุลักทุเลมากอ่ะเก่งขนาดนี้ไปตัดสินกันเลยดีกว่าไปลูกมาดูกันนะครับว่าลีลาสุดแสนจะพริ้วไหวของน้องนาดานั้นสำหรับครูซ่าแล้วจะให้เข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ยิมนาสติกลีลาจากน้องนาดาจะสามารถพาไปคว้าดาวดวงนั้นเพื่อให้เธอได้เป็นซุปตาร์ฟันน้ำนมหรือไม่ลีลาของเธอไม่ธรรมดาทั้งฉีกแข้งฉีกขาและตีลังกาสุดเร้าใจครูซ่าจะชอบหรือไม่น้องนาดาว่าที่สุดหน้าฟันดำดำคนต่อไปคลิปจากทางบ้านวันนี้เราขอใจคุณไก่มีสุขและครอบครัวด้วยการโชว์สดมนต์แบบน่ารักน่ารักครับผมพ่ออาหลังสมาสัมปะเทอว่าจาวิชาจินาสัมปะโลสวดมนต์ได้น่ารักจริงๆตากลิ้งไปกิ้งมาสงสัยกลัวหลวงพ่อว่าสวดผิดหรือเปล่าครับ